ในความเป็นจริงคงไม่มีเครื่องบินลบลำไหนที่บินเข้ามาตรงๆแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามยิงได้ไง่ายๆเพียงแค่เครื่องบินเลี้ยวหลบไปนิดเดียวนะครับระยะก็จะลดลงอย่างมากสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการใหม่ที่ชื่อ LT Lecture สำหรับคลิปแรกในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่มีหลายคนได้พูดคุยถกเถียงกันอยู่นะครับนันก็คือเรื่องที่ว่า จรวดนำวิถีอากาศโากาศจะสามารถยิงได้ไกลแค่ไหนหากเทียบกับข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตได้บอกเอาไว้ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าไอข้อมูลที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นมันตรงกับความเป็นจริงหรือไม่สำหรับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการบรรยายจข้อมูลจากที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลเปิดทั้งหมดที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหนังสืออะไรต่างๆร่วมกับความรู้ที่ผมเองนะครับเคยศึกษามา จะไม่มีข้อมูลใดๆก็ตามที่มาจากเอกสารที่มีชั้นความลับหรือข้อมูลลับสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบ membership จะสามารถรับชมคลิปนี้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ถูกตัดมาลงหากต้องการรับชมคลิปนี้ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสามารถกดสมัครสมาชิกในปุ่มจอยที่อยู่ด้านล่างนี้ครับเนื้อหาทั้งหมดไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสิ่งที่จะบรรยายในวันนี้ จะประกอบไปด้วยความเข้าใจพื้นฐานของการทํางานของจรวดนําวิถีหลังจากนั้นเราจะไปดูเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์จรวดหรือบางครั้งเราเรียกว่า r o c k e t m o มอเตอร์ต่อไปเราจะไปดูรูปแบบของการเดินทางเข้าหาเป้าหมายของตัวจรวดนะครับแล้วก็จะมาดูปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการยิงระยะยิงของจรวดนั้นแล้วเราก็จะมาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับที่มันมีว่าอะไรมันสอดคล้องกับข้อมูลที่ผมได้เสนอไปในวันนี้งั้นเราไปเริ่มกันเลย สำหรับหัวข้อแรกนะครับความรู้พื้นฐานและการทำงานของลูกจรวดนำวิถีหรือ Missiles Missiles หรือภาษาไทยที่เรียกว่ามิสไซล์หรือจรวดนำวิถีเนี่ยคำจำกัดความของอาวุธชนิดนี้นะครับมันคืออาวุธที่เดินทางไปในอากาศด้วยแรงขับจากชุดขับเคลื่อนหรือเครื่องยนต์จรวด Rocket Engine นะครับและต้องสามารถ นำวิถีเข้าสู่เป้าหมายได้นะจะเห็นว่ามันมี3แคตตารี่ที่รวมกันให้มันกลายเป็นมิสไซล์หรือมิสไซล e ์ทีนี้ถ้าแคตตารี่เหล่านี้มันไม่ครบอย่างเช่นอาวุธนี้เดินทางไปในอากาศได้ด้วยแรงขับเคลื่อนจากล o c k e ก Engine แต่ว่ามันไม่นำวิถีอาวุธชนิดนั้นจะเรียกแค่ว่าเป็นจรวดหรือล็ c k e กแต่หากว่าอาวุธชนิดนั้นถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบิน หล่นลงมาถึงเป้าหมายด้วยแรงน้มถ่วงสิ่งนี้ไม่มีการน,นําวิถีไม่มีตัวชุดขับเคลื่อนมันก็จะคืออาวุธแบบระเบิดนั่นเองอันนี้จะเห็นความแตกต่างแล้วว่าอาวุธชนิดไหนถึงเรียกว่ามิสไซล์ชนิดไหนถึงเรียกว่าโรกเก็ตหรือชนิดไหนเรียกว่าระเบิดนะครับตามคําจับกัดความเหล่านี้ทีนี้จ้ารจนําวิถี ก็มีการแบ่งออกเป็นแคตตากรีต่างๆมากมายนะครับตามการใช้งานแบบแรกเลยก็คือจรวดนำวิถีที่เป็นแบบอากาศสู่อากาศหรือ air to air missiles air to surface missiles หรือจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้น surface to surface missiles หรือจรวดนำวิถีพื้นสู่พื้นและแบบสุดท้าย surface to air missiles หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อเล่นๆว่าแซมนั่นเองนะครับจรวดแซมก็คือจรวดที่ยิงจากพักพื้นขึ้นไปสู่อากาศ เรียกง่ายๆก็คือจรวดต่อสู้อากาศยานนั่นเองนะครับมาดูกันที่แบบแรกจรวดนำวิถีอากาศสูอากาศเนื่องจากมันเป็นจรวดที่ใช้ยิงเครื่องบินมันจึงต้องถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและเบาและมีความเร็วสูงนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นรูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นรูปร่างที่มีขนาดเล็กและเพรียวยาวเพื่อความคล่องตัวที่สูงระยะยิงนะครับและระบบนำวิถีก็จะมีหลายรูปแบบ อำนาจการทำลายของจรวดนำวิทยอากาศสวากาศเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าเนื่องด้วยความที่ตัวจรวดน่ยมันต้องเล็กแล้วก็ใช้ความเร็วสูงขนาดหัวรบตัวดินระเบิดที่บรรทุกไปในตัวลูกจรวดเนี่ยมันจะไม่ได้ใหญ่มากมันจะเพียงพอแค่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินได้โดยที่จะเน้นไปที่ระเบิดที่เป็นการแตกสะเก็ดจะไม่ได้เข้าไปชนกับเครื่องบินแล้วระเบิดโดยตรงตัวอย่างจรวดนะครับอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างอย่างเช่น Aim นายไซวายเดอร์ ider, อย่างในรูปที่ปรากฏก็จะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสุกาศพิสัยใกล้ที่นำวิถีด้วยความร้อนหรือถ้าเป็นฝั่งของรัสเซียก็จะมีจรวดที่ชื่อ A a 1 1มีชื่อเล่นว่า a r c h อ r ์อนี้มาดูจรวดแบบต่อไป air to surface หรือจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้น เนื่องจากการทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับหัวรบจึงต้องมีขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะใหญ่มากกว่าตัวจรวดนำวิถีอากาศสุกาก่อนหน้านี้ส่งผลให้ตัวลูกจรวดก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นความสูงของการยิงจรวดเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อระยะยิงนั่นะหมายความว่าถ้ามันยิงจากที่สูงมากๆระยะยิงสู่เป้าหมายภาคพื้นดินก็จะไกลขึ้นนั่นเองระบบน้ำวิถีก็มีหลากหลายให้เลือกใช้นะครับ มาดูตัวอย่างครับอย่างเช่น agm 6 5มาวริกในภาพทางด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นจรวดที่เน้นทําลายวัตถุที่อยู่บนภาคพื้นที่จรวดประเภทต่อไปนะครับก็คือ surface to surface missiles หรือจรวดนําวิธีพื้นสู่พื้นจรวดชนิดนี้เรียกว่าแยกได้2รูปแบบแล้วกันนะครับรูปแบบแรกนะครับจะใช้แรงขับจรวดเนี่ยส่งจรวดขึ้นไปที่ความสูงมากๆแล้วหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเพลิงจรวดมันหมด มันก็จะใช้แรงดึงดูดโลกเนี่ยดึงตัวจรวดพุ่งเข้าหาเป้าหมายเป็นวิถีโคง้งลูกจรวดแบบนี้จะมีชื่อว่า ballistic missiles แต่ถ้าจรวดใช้เครื่องยนต์เจ็ตในการเดินทางตลอดเส้นทางนะครับไม่ได้ใช้แรงน้ำถงโลกดึงเข้ามาจรวดชนิดนี้จะมีชื่อว่า cruise missiles หรือจรวดร่อนนำวิถีในพวก ballistic m i s s i l e เนี่ยจะ จะมีการใช้จรวดที่เราเรียกว่าเป็นจรวดหลายขั้นหรือเป็นสเตทนะครับเพื่อการลดน้ําหนักเมื่อมันถูกปล่อยออกไปที่ความสูงมากๆขึ้นเรื่อยๆทาให้มันสามารถบินขึ้นไปได้สูงขึ้นระยะยิงก็มีหลากหลายนะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อพวกนี้บ้างอย่างเช่นพวก Tactical Ballistic Missile นะครับขีบปนาวุธทางยุทธวิธีหรือไปถึงระยะที่มันไกลที่สุดอย่าง ICBM เนี่ยที่เราเคยได้ยินกันนะครับ i n t e r c o n t i n e n t l l b a l i s t i c Missiles มาถึงแคตตากรีสุดท้ายที่จะแบ่งกันก็คือ s Surface to Air m i s s i l e s จรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศก็คือจรวดในการต่อสู้อากาศยานนั่นเองนะครับเรียกกันติดปากว่าแซมอันนี้เราน่าจะได้ยินกันบ่อยขนาดของลูกจรวดแซมเนี่ยจะใ,ใหญ่กว่าจรวดแบบอากาศสู่อากาศดังในรูปเนี่ยในรูปทางขวามันจะเป็นลูกจรวดของ SA2 จรวดที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเห็นว่ามันจะมีส่วนประกอบอยู่2ท่อนเจนท่อนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกับท่อนที่อยู่ด้านหน้าท่อนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวจรวดที่จะวิ่งข้าาเป้าหมายส่วนที่อยู่ท่อนหลังเนี่ยเราเรียกว่าบูสเตอร์นะครับเนื่องจากว่าจรวดแซบเนี่ยมันยิงจยาบพื้นดินนะครับมันไม่มีความเร็วต้นความเร็วต้นมันเท่ากับศูนย์เพราะนั้นแล้วมันจะต้องมีตัวบูสเตอร์ในการช่วยส่งความเร็วจรวดให้ขึ้นไปไม่งั้นจรวดมันจะยิงได้ใกล้มากๆนะครับ ระบบนำวิถีก็มีหลากหลายนะครับในจรวดแซมเช่นกันรวมไปถึงหัวรบก็จะคล้ายๆกับหัวรบของจรวดนำวิถีอากาศสูบอากาศที่จะเป็นแบบหัวรบเชียดระเบิดแตงสเก็ตจะไม่เข้าปะทะกับตัวเครื่องบินโดยตรงอาวุธชนิดนี้ก็จะนิยมใช้กับประเทศที่ต้องการป้องกันภัยทางอากาศแต่มีงบประมาณทางทาหารที่จำกัดนะครับเนื่องจากการป้องกันภัยทางอากาศโดยใช้เครื่องบินลบอย่างเดียวเนี่ย ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับเพราะนั้นบัมเทตใช้อาวุธในเชิงนี้ในการตั้งรลับซึ่งก็ได้ผลที่ดีนะครับโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่าต่อไปมาดูส่วนประกอบของตัวลูกจรวดนํำวิถีกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างโดยเริ่มที่ส่วนแรกซีเกอร์ส่วนที่เป็นสีแดงสดๆที่อยู่ด้านหน้านะครับซึ่งจะตามมาด้วยส่วนต่อไปที่อยู่ติดกันมานะครับเป็นสีแดงเลือดหมูนั่นก็คือส่วนของ guidance section ในส่วนของระบบนํำวิถี ส่วนต่อมาสีเหลืองนะครับจะเป็นหัวรบหรือ warhead ส่วนสีเขียวที่อยู่ด้านหลังก็คือส่วนของ rocket engine หรือเครื่องยนต์จรวดและส่วนสุดท้าย control surface หรือพื้นผิวในการบังคับทิศทางมาดูที่ส่วนแรกกันส่วนของ seeker เนี่ย ก็จะถูกติดตั้งอยู่ที่ส่วนหน้าสุดนะครับของตัวลูกจรวดก็จะมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันตามระบบนําวิถีที่ถูกออกแบบขึ้นมามีหน้าที่ในการค้นหา Search หรือการติดตามตัวเป้าหมายนั้นๆนะครับว่าเป้าหมายนั้นอยู่ที่ทางไหนไปทางไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลของมันมาซิกเกอร์ตัวนี้มีหน้าที่แค่การรับข้อมูลเป้าหมายเข้ามานะครับซึ่งมันก็จะทางานควบคู่กับระบบนาวิถีที่อยู่ด้านล่างของมัน ซิกเกอรก็จะมีความสอดคล้องกับระบบนํำวิถีนั้นๆอย่างเช่นระบบนําวิถีที่เป็นอินฟราเรดหรือออปติคอลเนี่ยซิกเกอก็จะเป็นระบบกล้องถ้าเป็นระบบนําวิถีด้วยเรดาร์นะไม่ว่าจะเป็นทั้ง p a สซีฟเรดาร์หรือ Active r a ดารเนี่ยตัว s ิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสายอากาศของเรดาร์นั้นนะครับในการส่งออกสัญญาณและรับสัญญาณเข้ามานะครับหรือถ้าเป็นเลเซอร์ก็จะเป็นภาครับสัญญาณเลเซอร์ ส่วนที่อยู่ถัดออกมาจากซีเกอร์นะครับก็จะเรียกว่าเป็นไกด์แดนเซกชั่นในจุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือระบบ a v เอวิโอนิกที่ทําการคํานวณทิศทางเป้าหมายเพื่อจะที่ทำให้รู้ว่าเป้าหมายอยู่จุดไหนแล้วก็จะทําการคํานวณเส้นทางที่ลูกจรวดจ,จะต้องเดินทางเข้าไปหาเป้าหมายนั้นและส่งสัญ,ญญาณเพื่อไปควบคุมตัวพื้นผิบังคับเนี่ยหรือครีบของจรวดเนี่ย ให้ปรับซ้ายขวาเพื่อให้จรวดสามารถหันหัวเข้าไปหาทิศทางที่จะเดินทางได้เรือจะมีการสั่งการจุดชนวนหัวรบเมื่อตัวลูกจรวดเนี่ยเข้าไปใกล้ๆกับเป้าหมายแล้วส่วนต่อมานะครับวอ h เฮ d หรือหัวรบก็จะมีหน้าที่ในการใช้สังหารเป้าหมายเมื่อมันเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้ว ในจรวดนำวิถีแบบอากาศส่วอากาศหรือพื้นส่วอากาศหรือแซมเนี่ยจะเน้นการระเบิดแบบเฉียดตัวจรวดจ,จะไม่วิ่งเข้าไปปะทะกับเป้าหมายโดยตรงซึ่งจะแตกต่างจากจรวดที่ยิงไปสู่ภาคพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นหรือพื้นสู่พื้นเนี่ยพวกนี้จะเน้นความรุนแรงเนื่องจากการทำลายเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่หัวลบมันจะต้องเป็นดินระเบิดแรงสูงหรือจะเป็นรูปแบบอื่นในการที่ทำลายเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งหัวลบนี้นะครับก็จะทํางานควบคู่กับตัวจุดชนวนอ่ะอย่างที่ได้บอกไปว่าจรวดนวัวิถีอากาศสูกาดอ่ะตัวอย่างของตัววอ r h เฮดนะครับอันนี้จะเป็นวอรเฮดของจรวดนวัวิถีอากาศสูกาศเห็นว่าในรูปซ้ายเนี่ยตัวหัวลบมันจะถูกห่อหุ้มไปด้วยเส้นรวดที่ขดเรียงกันนะครับพอมันระเบิดขึ้นเนี่ยไอเส้นรวดเหล่านี้มันก็ขยายออกไปด้วยแรงระเบิดความเร็วสูง มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแท่ขนาดใหญ่เข้าไปฟาดกับเครื่องบินทําให้เครื่องบินเนี่ยเสียหายฉีกขาดออกจากกันได้นะครับส่วนประกอบต่อมาเป็นส่วนที่ให้พลังงานกับตัวลูกจรวดในการเคลื่อนที่ซึ่งก็คือเครื่องยนต์ของจรวดนั่นเองเครื่องยนต์จรวดเนี่ยจะทําให้ตัวลูกจรวดเดินทางออกไปด้วยความเร็วสูงซึ่งก็จะแรงขับออกที่ด้านท้ายของตัวลูกจรวดและส่งลูกจรวดไปดานหน้า เชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงแบบเชื้อเพลิงแข็ง solid propellant rocket ข้อดีของเชื้อเพลิงแข็งคือมันสามารถเก็บรักษาง่ายนะครับแตกต่างกับเชื้อเพลิงเหลวที่ในจรวดยุคแรกๆที่มีการคิดค้นทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้งานจรวดเชื้อเพลิงเหลวแต่จะไปในเชิงของจรวดที่ส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศจรวดขนาดใหญ่พวกนั้นนะครับและก็จะมีเครื่องยนต์จรวดอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่เราเรียกว่าแอร์บริซซึ่งมีการใช้อากาศเข้ามาผสมกับเชื้อเพลิงแล้วก็จุดระเบิดให้แรงขับออกไปทีน,นี้มันแตกต่างอย่างไรนะครับในเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยตัวเชื้อเพลิงมันมันสามารถจุดเผาไหม้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอากาศภายนอกอย่างเช่นเชื้อเพลิงแข็งก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นส่วนของเชื้อเพลิงกับส่วนที่เป็นออกซิไดเซอร์เนี่ยผสมรวมกันอยู่ในสารที่เป็นของแข็งนั้นแล้ว เมื่อมันได้รับความร้อนมันก็จะแตกตัวเป็นออกซิเจนและก็เป็นตัวเชื้อเพลิงแล้วก็จุดระเบิดมันออกมาซึ่งก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยออกซิเจนจากภายนอกที่ส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนในการส่งออกพลังงานหลังจากการเผาไหม้ทําให้เกิดแรงขับเกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกส่วนนี้ว่า n o c e l s ทีนี้ส่วนประกอบสุดท้ายนะครับของตัวตรวจนําวิถีเราเรียกนว่า control surface หรือพื้นผิวในการบังคับ มันมีหน้าที่ในการควบคุมทิศทางหรือรักษาสมดุลของลูกจรวดให้เดินทางไปในทิศทางที่ต้องการมันก็จะถูกควบคุมไปด้วยระบบนวิถีที่คำนวณมาแล้วว่าจะต้องไปทิศทางไหนต้องปรับองศาการหมุนของครีบเท่าไหร่พื้นผิวขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะสามารถทำให้อัตราในการเลี้ยวลูกจรวดเนี่ยดีขึ้นครีบใหญ่เลี้ยวง่ายเลี้ยวเร็วแต่เช่นเดียวกันเมื่อลูกจรวดมันเลี้ยวพลังงานมันก็จะเสีย ถ้าเกิดว่ามันต้องหักเลี้ยวอย่างรุนแรงเนี่ยความเร็วมันอาจจะเสียลงมาหลังจากที่ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของจรวดนวิถีแล้วเบสิกความรู้ทั่วไปนะครับจนเรารู้แล้วว่าการทํางานของมันเป็นอย่างไรบ้างทีนี้มาดูส่วนประกอบที่จะมีผลนะครับอย่างมากในเรื่องของระยะยิงจรวดเนี่ยซึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์จรวดแล้วก็ความเร็วในการเดินทางของมันอย่างที่ได้บอกไปก่อน้านี้ว่าจรวดนํำวิถีที่มาใช้เป็นอาวุธเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เช่นกันนะครับจรวดในการนําวิถีอากาศโ่อากาศแทบจะเกือบทั้งหมดเลยจะเป็นเชื้อเพลิงแข็งทีนี้เชื้อเพลิงแข็งมันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่มันอยู่ในล็อกเก็ตเอนจินหรือเชื้อเพลิงที่มันบรรจุเนะ่ยเมื่อมันเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นมันจะไม่สามารถควบคุมการเผาไหม้ได้นั่นหมายถึงเมื่อมีการจุดระเบิดเกิดขึ้นปุ๊บเชื้อเพลิงจะถูกเผาออกอย่างรวดเร็วและก็จะหมดภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะกินเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแล้วก็การเพิ่มขึ้นของแรงขับของตัวลูกจรวดจ,จะอยู่ที่การออกแบบช่องว่างตรงกลางร,ระหว่างตัวเชื้อเพลิงกับพื้นที่ในการจุดระเบิดหรือเขาเรียกว่าแชมเบอร์ในรูปที่ประกอบทางด้านขวาทีนี้ข้อมูลพวกนี้ก็จะไม่ได้ถูกเปิดเผยกันมากเท่าไหร่ว่าแต่ละตัวเนี่ยชุดล็อกก็ตเอนจินเนี่ยจะให้พลังงานกันมากน้อยแค่ไหน ภาพนี้เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข้อมูลของจรวด AIM-7 Sparrow ซึ่งเป็นจรวดนวิถีระยะไกลกว่าสายตา BVR นะครับที่ใช้ระบบนวิถีแบบ Semi Active r e a r Homing โดยข้อมูลตัวนี้นะครับเปิดเผยว่าในเครื่องยนต์ตัวจรวดของมันเนี่ยช่วงบูตเฟสมันจะจุดระเบิดให้พลังงานเนี่ยที่ประมาณ4.5วินาทีจำตัวเลขนี้ไวก่อนนะครับตรงนี้4.5วินาทีและในช่วงสแตนเนี่ย จะต่อไปอีกถึงวินาทีที่11บเอไนมควาว่าเครื่องยนต์เนี้ยเมื่อมันถูกยิงออกไปมันจะให้พลังงานเพียงแค่11วินาทีเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพลังงานของตัวลูกจรวดเนี้ยก็จะหมดไปเลยลองนับนะครับสิบเอ็วินาทีสั้นมากๆนะครับทีนี้จากค่าการให้พลังงานและให้แรงขับของตัวลูกจรวดสเปโรเนี่ยจากชุดเครื่องยนต์จรวดที่มีชื่อว่า MK58 นะครับ MK 5 8 ลองมาพอดเป็นกราฟขึ้นจะพบว่าแรงขับนะครับมันจะให้ออกไปสูงสุดอยู่ที่ช่วงประมาณ4-5วินาทีแรกและหลังจากจนั้นแรงขับจากที่เกือบ6 0 0 0ปอนด์จะลดมาเหลือแค่ประมาณ1 0 0 0ปอนด์จนถึงวินาทีที่11แล้วแรงขับก็จะหมดลงตัวทันทีหากนำกราฟแรงขับเมื่อกี้นะครับมาดูความสัมพันธ์กับความเร็วเนี่ยสมมุติว่าณนะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินที่ทำการยิงลูกจรวดสเปโรลล์ลำนี้นะครับมีความเร็วที่มัก0.9 เมื่อทําการยิงออกไป5วินาทีแรกนะครับลูกจรวดจ,จะถูกเร่งความเร็วด้วยตามกราฟแรงขับเมื่อกี้จรวดอาจจะถูกเพิ่มความเร็วขึ้นมาถึงที่ประมาณมัก3กว่านะครับมัก3ามัก3 4ประมาณนี้ถึงวินาทีที่5ความเร็วสูงสุดหมดลงแรงขับจรวดอยู่ในช่วงซัสเทนจะเปลี่ยนแรงขับให้เหลือแค่1,000ปอนด์จรวด จะวิ่งต่อไปถึงวิเาทีที่11ด้วยความเร็วที่ลดลงเล็กน้อยนะครับจากมัก3ลงมาเหลือมัก2ไปลายปลาย2.8 2.7ประมาณนี้นะครับแต่หลังจากวินาทีที่10ออกไปแล้วความเร็วจะลดลงเรื่อยๆจนความเร็วมันหมดลงทีนี้เครื่องยนต์จรวดของจรวดแต่ละประเภทก็จะมีระยะเวลาในการเบรนเอา หรือโปรไฟล์ในการสร้างแรงขับเนี่ยที่แตกต่างกันตามรูปแบบของรูปทรงที่ได้โชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวจรวดนั้นอ่ะมันถูกออกแบบให้ตัวเชื้อเพลิงด้านในมีแกนตรงกลางเนี่ยหลวางๆตรงกลางเนี่ยเป็นรูปทรงไหนรวมถึงขนาดความใหญ่ความเล็กของตัว r o c k e t e ต g i n e ของจรวดนั้นๆนด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ไงว่าจรวดตัวเนี้ยว่าจรวดตัวเนี้ยมันมีระยะเวลาในการเบิร์นเอาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปสังเกตภาพวิดีโอในการบันทึกนะครับที่ มีการยิงจรวดขึ้นมาจรวดบางประเภทเนี่ยมันจะเห็นควันนะครับเราอาจจะสังเกตได้จากควันเนี่ยว่าเวลามันยิงแบบปุ๊บควันมันออกมาจนถึงวินาทีที่เท่าไหร่แล้วจึงไม่มีควันนะครับเมื่อควันมันหายไปเราสามารถคาดเดาได้ว่าณจุดนั้นอ่ะคือมันเบิร์นเอาแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราดูการทำงานของเครื่องยนต์จรวดไปแล้วนะครับว่าโปรไฟล์การเล่งความเร็วมันเป็นอย่างไรมันเบิร์นเอาแล้วเป็นอย่างไรนะครับมาดูรูปแบบ ที่มันเดินทางเข้าหาเป้าหมายกันบ้างว่าจรวดเนี่ยมันวิ่งเข้าหาเป้าอย่างไรนะครับประการแรกจรวดนําวิถีเนี่ยจะไม่ได้วิ่งเข้าไปหาเป้าหมายโดยตรงเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังนะครับที่จรวดวิ่งตามท้ายเครื่องบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนเป้าหมายนะครับซึ่งตอนนั้นไม่ถูกต้องในความเป็นจริงนะครับซิเกอร์เมื่อมันเห็นเป้าหมายแล้วนะครับมันจะคํานวณว่าเป้าหมาย มีทิศทางการเดินทางอย่างไรความสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่แล้วมันก็จะคำนวณว่าณนะความเร็วของลูกจรวดณนะปัจจุบันเนี่ยลูกจรวดจะวิ่งเข้าไปดักด้านหน้าทิศทางที่เครื่องบินนั้นอยู่โดยการเดินทางแบบนี้จะเรียกว่าเป็น proportional navigation นะครับก็คือการวิ่งเข้าไปดักณนะจุดที่เป้าหมายจะไปนั่นเอง รวมถึงในระบบจรวดนำวิถีสมัยใหม่เนี่ยจะมีการส่งจรวดขึ้นที่สูงในขั้นตอนของบูตเฟสเมื่อกี้นะครับในขั้นตอนที่จรวดเริ่มยิงออกจากเครื่องบินไปเนี่ยเมื่อเร่งความเร็วจรวดจ,จะขึ้นไปอยู่ที่สูงด้วยเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นเทคนิคนี้เราจะเรียกว่า super elevation ซึ่งเทคนิค2ออย่างนี้นะครับจรวดนำวิถีในยุคปัจจุบันจะถูกนามาประยุกต์ใช้ ก่อนจะไปอธิบายตรงนั้นนะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสเต e หรือขั้นของการนําวิถีกันก่อนลําดับขั้นการทํางานในระบบนําวิถีที่เรียกว่า phase จะถูกแบ่งออกเป็น3ขั้นนะครับซึ่งก็คือขั้นแรกคือ b o บูส a ฟ e ขั้นที่2คือมิสคอ r ์สและขั้นที่3คือ terminal ในขั้นของบู o เฟสนะครับเช่นกันครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกจุดเร่งความเร็วขึ้นไประบบนําวิถีต่างๆอาจจะยังไม่ทํางาน ซึ่งนั่นก็เป็นเหตว่าทำไมจรวดแต่ละประเภทจะมีระยะมินิมัมเลนจ์ในการยิงจรวจจะเล่นความเร็วไปยังความเร็วที่ต้องการการเพิ่มความสูงในจุดนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อทำให้ลูกจรวดเนี่ยอยู่ในจุดที่มีอากาศเบาบางและมีแหล่งต้านที่น้อยและหลังจากที่เชื้อเพลิงจรวดหมดลงหรืออยู่ในขั้นเบิร์นเอาท์เนี่ย จรวดจะสามารถใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการดึงลูกจรวดลงมาเข้าหาเป้าหมายได้เหมือนกันล่อดลงมาทําให้ความเร็วเนี่ยจะลดลงไม่มากแล้วก็เพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นด้วยในช่วงกลางมิดคอร์สส่วนใหญ่นะครับจะใช้การนำวิถีที่มีชื่อว่า inertial navigation system หรือ INS ระบบเซนเซอร์ต่างๆจะทำการวัดค่าของทั้งทิศทางความเร่งความเร็วต่างๆแล้วก็คำนวณว,ว่าตัวลูกจรวดจะอยู่ณจุดไหนนะครับ ในระบบสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีการทำงานร่วมกับ GPS ที่จะให้ความแม่นยำที่มากขึ้นแล้วก็จะมีการอัปเดตตำแหน่งเป้าหมายมาจากผู้ยิงผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Link นั่นเองแต่ Data Link นี้จะไม่เหมือนกับ Data Link ที่เราเคยได้ยินนะครับอย่างเช่นพวก Link ลิงก์16อะไรพวกนั้นลิกงตัวนี้นะครับจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับเครื่องบินและลูกจรวดลูกๆนั้นบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็นมิสเตอร์รทีนี้เมื่อตัวลูกจรวด ได้รับค่าเป้าหมายนะครับจากตัวเครื่องบินที่ทําการยิงแล้วมันจะคํานวณตําแหน่งคร่าวๆนะครับจะไม่ได้แม่นยํามากว่าไอเครื่องบินเป้าหมายเนี้ยจะไปทางไหนแล้วมันก็จะส่งตัวลูกจรวดเนี้ยเข้าไปดักหน้าช่วงสุดท้ายช่วงที่มีชื่อว่า terminal phase ในช่วงนี้นะครับระบบนําวิถีที่มีความแม่นยําในตัวลูกจรวดเนี้ยจะเริ่มทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว active radar homing system ที่อยู่ที่หัวหรือจะเป็น i n f r a เ e ดก็ตามนะครับ จะเริ่มหาเป้าหมายแล้วว่าอยู่จุดไหนแล้วทีนี้ตัวลูกจรวดก็จะวิ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยตัวของมันเองยกเว้นแต่ว่าจรวดนั้นจะเป็นแบบ semi-active radar ที่จะต้องใช้การ track เป้าหมายจากผู้ยิงตลอดเวลาทีนี้เมื่อจรวดเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก็จะทําการจุดชนวนในจุดที่กําหนดไว้ทีนี้นมาดูแผนภาพการทำงานง่ายๆนะครับของ proportional navigation system ว่าในลูกจรวดเนี่ยมันจะวิ่งาหาเป้าหมายอย่างไรนะครับ สมมติให้เครื่องบินลำสีแดงนะครับเป็นเครื่องบินของเป้าหมายเมื่อตัวลูกจรวดได้รับค่าพารามิเตอร์ของเป้าหมายนี้มันจะคำนวณว่าเครื่องบินเป้าหมายจะบินไปทิศทางไหนแล้วมันก็จะวิ่งไปสกัดกั้นเป้าหมายที่จุดนั้นนะครับเห็นว่ามันจะวิ่งไปดักข้างหน้าไม่ได้วิ่งตามนะครับนี่คือการทำงานของ proportional navigation system ต่อมาในเรื่องของ super elevation หากเทียบสเตตต่างๆและขั้นตอนในการยิงที่ผ่านมาที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเครื่องบินยิงลูกจรวดออกไปในช่วงบูตเฟสนะครับนอกจากเร่งความเร็วแล้วลูกจรวดจะเพิ่มความสูงขึ้นไปด้วยซึ่งบริเวณที่สูงขึ้นไปนะครับแรงต้านอากาศก็จะต่ําลงและเมื่อมีความสูงมากนั่นหมายความว่าจรวดสามารถดึงพลังงานเอามาใช้ในการที่จรวดล่อนลงจากที่สูงกว่าไปยังที่ต่ํากว่าด้วยแรงดึงดูดโลกนั่นเองนะครับ ในช่วงกลางนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงมิดคอร์สนะครับระบบนำวิถีจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดในการเข้าหาเป้าหมายแรงโน้มถ่วงจะช่วยดึงลูกจรวดลงมาและก็ช่วยรักษาความเร็วไว้แล้วก็จะเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นและการสุดท้ายเมื่อจรวดเดินทางเข้าหาเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายไม่มีการหลบหนีหรือเปลี่ยนเส้นทาง จรวจจะสามารถยิงได้ในระยะที่ไกลที่สุดนะครับอันนี้คือ b บ s เ c a นะครับที่ลูกจรวดจ,จะสามารถยิงได้ตามที่ผู้ขายหรือผู้ผ,ผลิตได้เคลมไว้ว่ามันยิงได้ไกลเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงคงไม่มีเครื่องบินลบลำไหนที่บินเข้ามาตรงๆแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามยิงได้ไง่ายๆเพียงแค่เครื่องบินเลี้ยวหลบไปนิดเดียวนะครับระยะก็จะลดลงอย่างมากทีนี้ เรามาดูกันที่ปัจจัยที่มีผลต่อระยะยิงของจรวดในวิถีอากาศสู่อากาศกันปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยความสูงค,ความสูงก็เกี่ยวข้องกับความสูงของทั้งผู้ที่ทําการยิงความสูงของเป้าหมายแล้วก็ความสูงที่ลูกจรวดนั้นเดินทางไปนะครับทุกอย่างมีความสําคัญหมดความเร็วของเป้าหมายแล้วก็ความเร็วของผู้ยิงนะครับก็เป็นสิ่งที่ส่งผลอย่างมากเช่นกัน ไปจนถึงทิศทางเป้าหมายการลบลีกและตำแหน่งในการยิงว่ายิงจากทางด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นแรกนะครับเรื่องความสูงปกติแล้วเครื่องบินลบเนี่ยจะบินได้จนถึงความสูงที่ประมาณไม่เกิน60,000ฟุตทีนี้ในระดับชั้นความสูงต่างๆเนี่ยลูกจรวดที่ยิงออกไปจากเครื่องบินเนี่ยก็จะเดินทางออกไปได้ใกล้ไกลไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่น ลูกจรวดแบบเดิมเนี่ยสเปลโลหากเครื่องบินทําการยิงโดยความเร็วในการปฏิบัติการปกติที่ความสูงเกิน4 0,000ฟุตลูกจรวดอาจจะเดินทางไปได้ไกล30ไมล์ในขณะเดียวกันนะครับหากเครื่องบินลําเดิมความเร็วเท่าเดิมแต่ยิงลูกจรวดที่ความสูง30 0 0 0ฟุตระยะยิงมันจะสั้นลงมาอาจจะเหลือเพียง25หไมล์เหตุผลที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าที่ที่ความสูงต่ําลงมาเนี่ยความหนาแน่นอากาศมันมากขึ้น นั่นหมายความว่าความต้านอากาศแรงต้าน drag เนี่ยมันมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลให้ความเร็วลูกจรวดที่ยิงที่เพดานบินสูงมากๆเนี่ยมันจะเร็วกว่าแล้วมันก็จะไปได้ไกลกว่าแต่ถ้าความสูงน้อยลงมาเรื่อยๆ20,000 1 0,000หรือยิงที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันจะยิ่งใกล้ลงมา,มามากๆนะครับโดยข้อมูลนี้นะเป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของจรวด sparrow ก็จะมีอยู่ตามแหล่งข่าวเปิดเั่าไปลองค้นหาดูได้ตรงนี้จะบอกไว้นะครับจะเห็นว่า ระยะที่มันยิงไกลที่สุดที่ความสูงม,มากๆเกินสี่หมฟุตขึ้นไปมันยิงได้ไก,กลถึง30ไมล์ทะเลแต่ถ้ามันมายิงที่ระดับน้ําทะเลเนี่ยเช่นความสูงประมาณ200ฟุต300ฟุตจรวดลูกเดียวกันความเร็วขึงบ,บินเท่ากันมันยิงได้แค่1ิไมล์ทีนี้อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยให้มันเกิดแรงต้านอากาศกับลูกจรวดก็คือส่วนที่มันต้องปะทะกับอากาศนั่นเองนะครับส่วนนั้นคืออะไรครับอย่างเช่นครีบของลูกจรวดส่วนหัวลูกจรวด มาดูที่ส่วนหัวกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าพวกจรวดที่ยิงได้ไกลๆหรือจรวดที่นําวิถีด้วยเรดาร์เนี่ยตัวเรดอมของมันที่ส่วนหัวเนี่ยมันจะเป็นทรงกลวยแหลมเพื่อทําให้แรงต้านอากาศเนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะตรงข้ามกับจรวดนําวิถีด้วยความร้อนจําได้ไหมรูปหน้าตาจรวดนําวิถีด้วยความร้อนที่ส่วนหัวมันจะมีซิกเกอร์ที่เป็นทรงโค้งมนซึ่งจรวดแบบนั้นน่จะสร้างแรงต้านอากาศที่มากกว่า มันจึงยิงได้กใกล้กว่าลูกจรวดจำพวกนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคลีบของมันนั่นเองนะครับคลีบที่ใช้ในการบังคับทิศทางหรือใช้ในการสร้างความเสถียรให้กับลูกจรวดยิ่งครีบมีขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าแรงต้านอากาศยิ่งเยอะตามสิ่งนั้นจะส่งผลให้เกิดแรงต้านอากาศเยอะและลูกจรวดจะเร่งความเร็วไปได้ไม่สูงปัจจัยต่อไปมาดูในเรื่องของความเร็วของผู้หญิงและเป้าหมาย เราสมมติเคสว่าถ้าเครื่องบินของผู้หญิงและเป้าหมายนีย่อยู่ที่ความสูง4 0 0 0 0 0ฟุตผู้หญิงมีความเร็วมัก1.5ในขณะที่เป้าหมายมีความเร็วมัก1.5เช่นกันเมื่อยิงผ่านไป10วินาทีเนี่ยลูกจรวดอาจจะเดินทางมาได้ประมาณ15ไหไม่ในขณะเดียวกันเป้าหมายเองเนี่ยผ่านไปที่10วินาทีมันก็ต้องเดินทางใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราจะเห็นจากจุดแรกใช่ไหมครับ จนถึงเวนาทีที่20เมื่อลูกจรวดเข้าปะทะกับเป้าหมายแล้วจากชาร์ตนี้เราเห็นอะไรบ้างถ้าวัดจากจุดแรกที่เครื่องบินผู้ยิง F15 ทําทำการยิงมิกยีเนี่ยเห็นว่า F15 สามารถยิงมิกยี่ได้ที่ระยะ40ไมล์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วลูกจรวดมันเดินทางมาจากจุดแรกจุดนี้ เพียงแค่ประมาณเกือบเกือบสามสไมล์เท่านั้นเองส่วนที่เหลือตัวเป้าหมายนั้นเป็นผู้ที่วิ่งเข้ามาหาจรวดเองเห็นคอนดิชั่นนี้ไหมครับเพราะแล้วถ้าเป้าหมายเนี่ยไม่ได้มีการหลบหลีกเลยบินเข้ามาตรงตรงลูกจรวดก็จะยิงเป้าหมายตัวนั้นได้ไกลที่สุดนะครับทีนี้มาดูกันต่อว่าความเร็วผู้ยิงส่งผลต่อพลังงานของลูกจรวดอย่างไรอ่ะสมมติเราก็บินลำื่อกี บินด้วยความเร็วมัก1.5 f 1 5 f เนี่ยเมื่อมันทำการยิงออกไปนะครับลูกจรวดช่วงที่บูสต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเร่งความเร็วไปได้ที่มัก3.2จนเชื้อเพลิงจรวดหมดหลังจากนั้นลูกจรวดก็จะเดินทางด้วยแรงเฉืยลงมาเรื่อยๆความเร็วก็จะลดลงลดลงจนมันไม่สามารถลอยอยู่บนอากาศได้แล้วก็ตกลงมา หากเครื่องบินลำเมื่อกี้เปลี่ยนจากความเร็วที่เริ่มต้นยิงด้วยมัก1.5เนี่ยเครื่องบินกับบินด้วยความเร็วแค่มัก0.8ความเร็วต่ำกว่าเสียจรวดอาจจะสามารถเล่งความเร็วสูงสุดไปได้เพียงมัก2.5หลังจากนั้นความเร็วก็จะหมดแล้วก็จะลดลดลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าระยะยิงมันก็จะสั้นลงมาจะจเห็นว่าความเร็วผู้ยิงเนี่ยมีผลอย่างมากกับการยิงเช่นกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องบินขับไล่เนี่ยถึงต้องเน้นให้มีความเร็วที่เป็นซูเปอร์โซนิกและมากกว่าเสียงเพื่อประโยชน์หลักก็คือในการใช้การยิงต่อสู้อากาศูซการ,การเพื่อการเพิ่มความเร็วไปให้ลูกจรวดมากที่สุดทีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างในทุกวันนี้นะครับเครื่องบินลบโดยทั่วไปความเร็วสูงสุดมาร์กสองมากสอมากสอการที่จะไปถึงความเร็วเหล่านั้นได้นะครับเป็นจุดที่ยากมาก มันเป็นความเร็วในการทดสอบเพราะว่าเมื่อเครื่องบินอย่างเช่นเครื่องบินเจนสเนี่ยยุคที่4เนี่ยมันติดตั้งอาวุธไว้ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นถังเชื้อเพลิงสำรองจรวดระเบิดอะไรก็ตามทุกอย่างมีผลกับแร э กและแรงต้านทั้งสิ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ทําให้เครื่องบินลบยุคที่4เนี่ยไม่สามารถเล่นความเร็วไปถึงจุดสูงสุดได้แต่ก็จะมีเครื่องบินยุคที่5พวกสเตลเนี่ยที่เก็บอาวุธไว้ภายในลําตัวนะเครื่องบินพวกนี้จะสามารถมีความเร็วที่สูง นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องบิน F 2 2ที่มีความสามารถซ u เปอร์ครู e สสามารถเล่งความเร็วซ u เปอร์โซนิกได้โดยไม่ต้องใช้สนับท้ายจึงมีความเหนือมากกว่าเครื่องบินอื่นๆในการทำการต่อสู้ทางอากาศทีนี้มาดูในเรื่องของทิศทางและการหลบหลีกนะครับอย่างก่อนหน้านี้ได้อธิบายไปว่าการเดินทางลูกจรวดเนี่ยจะเป็นการใช้พ็อปโปร i ชชชชชชที่ลชกจรวดจะวิ่งไปดักเป้าหมายนี่เนี่ยคือกรณีที่เครื่องบินเป้าหมายไม่มีการหลบหลีกนะครับ แต่ในความเป็นจริงเครื่องบินขับไล่ของคัสึกเนี่ยเมื่อทําการต่อสู้ทางอากาศมันจะต้องมีการบินหลบทิศทางอยู่แล้วสิ่งที่จรวดมันทําคือเมื่อเครื่องบินยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางมันก็จะวิ่งไปยังทิศที่มันคิดว่าเครื่องบินจะไปแต่เมื่อเครื่องบินเปลี่ยนทิศลูกจรวดก็จะเปลี่ยนตามเพื่อไปดักยังจุดใหม่ที่เครื่องบินจะไปเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดว่าจรวดเบิร์นเอาที่จุดนี้เชื้อเพลิงหมดแล้วจุดที่วิ่งต่อมานะครับ มันวิ่งมาด้วยแรงเฉื่อยซึ่งความเร็วมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันเลี้ยวที่จุดนี้ความเร็วอาจจะอยู่ที่มัก2.5ก่อนเลี้ยวเมื่อมันเลี้ยวมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะเหลือแค่มัก1พอแล้วการที่เครื่องบินแมนูเวอร์ระยะยิงจรวดก็จะสั้นลงตามไปด้วยแล้วจึงได้เกิดคำศัพที่เขาเรียกว่า no escape zone เกิดขึ้นซึ่งก็คือพารามิเตอร์ของตัวลูกจรวดว่า สามารถเข้าไปสู่จุดที่เครื่องบินอยู่ได้เสมอเนื่องจากพลังงานยังพอมีอยู่นะครับปัจจัยต่อมานะครับก็คือตำแหน่งที่ทำการยิงเป้าหมายนั้นๆโดยจะมีหลักๆให้เห็น3อันนะครับแบบแรกก็คือการยิงแบบหน้าต่อหน้าก็คือ Head o n จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่แสดงให้ดูก่อนหน้านี้เป้าหมายกับตัวผู้ยิงเนี่ยห่างกันเกือบ40ไม์นะครับเมื่อยิงไปกระหลว ะจะเห็นว่ามันเดินทางไปแค่ประมาณ30อีก10ไมลที่เหลือเนี่ยเครื่องบินวิ่งเข้ามาหาการยิงแบบเฮดอนเนี่ยจะทําให้มีระยะยิงที่ไกลที่สุดแต่ถ้าหากว่ามันยิงจากด้านข้างนะครับเราเรียกว่าบีมระยะมันจะใกล้ลงมาจรวดเวลาเลี้ยวมันเสียพลังงานนะครับระยะยิงอาจจะเหลือแค่ประมาณ20ไมลนี่ในเคสของการที่เครื่องบินไม่มีการหลบหลีกนะครับ และเคสสุดท้ายถ้ามันวิ่งตามกันนะครับลองนึกว่าเครื่องบินลำหลังลำหน้าเนี่ยบินด้วยความเร็วเท่ากันก็คือมัก1.3แล้วกันอ่ะสมมติมัก1.3เมื่อมันยิงออกไปจะรวดจะต้องไล่ตามเป้าหมายที่ความเร็วมัก1.3 1.3ออกไประยะเวลาหนึ่งนั่นจึงทำให้การยิงเป้าหมายตามตูดนะครับ tail c h a s เนี่ยจะยิงได้ใกล้มากๆ ทีนี้เราจะเห็นคอน d i t i o n ของการยิงเมื่อกี้แล้วนะครับว่ายิงข้างหน้ายิงด้านข้างและยิงด้านหลังมันจะมีค่าที่แตกต่างกันค่าพวกนี้นะครับในข้อมูลของลูกจรวดเนี่ยจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลพวกนี้เอาไว้อย่างเช่นในรูปนี้นะครับมันเคยเป็นข้อมูลลับมาก่อนแต่เนื่องจากจรวดสเปโรมันปลดประจำการไปแล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มีชั้นความลับและถูกเผยแพร่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับลองไปสามารถหามาดูได้นะครับจะเห็นว่าที่ C Level ความเร็วต่ำเนี่ย การยิงแบบ Head on. เฮ็ดออนเอ็นไม่หลบมันอยู่ที่ประมาณ20ไม่แต่พอมายิงแบบด้านท้ายเทลเชสเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ไม่ถึง5ไม่แต่เมื่ออยู่ที่เพดานบินสูงมากนะครับจะเห็นว่าวงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นยิงด้านข้างเนี่ยได้ไกลขึ้นถึง12ไมย่ยิงจากด้านท้ายได้ถึงเกือบ10ไม่แต่เราจะเห็นว่าการยิงจากเฮ็ดออนด้านหน้าเนี่ยเพิ่มมาเป็นเพียงแค่ประมาณ22 23ไมไมเท่านั้นเอง เพิ่มมาไม่เยอะเมื่อเทียบกับซีรีเลอันนี้เป็นเหตุผลมาจากว่าจรวดสเปโร่สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม,ไม่ได้มีโปรไฟล์การบินที่ดีเท่าทุกวันนี้ที่อธิบายก่อนแล้วนี้ครับอย่างเช่นการส่งขึ้นไปเพดานบินสูงแล้วค่อยตกลงมาแต่ในจรวดทุกวันนี้นะครับมันมีการสร้างโปรไฟล์การบินที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนทําให้มันสามารถยิงได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายของเราเรามาดูกันว่าในข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้าง ข้อมูลอินเทอร์เนต็ตนะครับมีทั้งที่ค่อนข้างมีข้อมูลน่าเชื่อถือข้อมูลที่ละเอียดข้อมูลหยาบๆคร่าวๆมากมายนะครับอย่างตัวอย่างภาพที่ผมหยิบมานี้เป็นตารางการเปรียบเทียบข้อมูลของจรวดแต่ละแบบของรัสเซียอ่าอันนี้มาจากเว็บของออสเตรียเว็บหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ Air Power จะเห็นว่าเขารวบรวมระยะยิงนะครับเกี่ยวกับจรวดพวกนี้มาให้เขาใช้คาว่า kinematic range นะครับคานี้หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่า จรวดเนี้ยวิ่งออกไปจนมันหมดพลังงานแต่ไม่ได้หมายความว่านะจุดที่ไกลที่สุดของมันเนี้ยมันยังทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ100%ซนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือจะเป็นข้อมูลวิกิพีเดียอาจจะบอกไปเพียงแค่ว่ายิงได้ไกลเท่านี้เท่านี้เท่านี้ลองดูภาพขวาถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนเขาไม่ได้ใส่ตัวอ้างอิงเอาไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเลขพวกนี้เอามาจากไหนเช่นกันแต่ถ้าเราดูจากรุ่น B รุ่น C เนี่ย จะมีความแตกต่างกันแค่ครีบที่ไม่เหมือนกันเพราะแล้วการปรับปรุงในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไปปรับปรุงที่โปรไฟล์ในการบินของมันนะครับว่าต้องบินด้วยโปรไฟล์ไหนแล้วจะมีระยะที่ไกลขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ลูกจรวดอันนี้ผมยังไม่ได้ศึกษานะครับว่าเขาเปลี่ยนใช้แบบใหม่หรือไม่ซึ่งถ้ามันไม่เปลี่ยนแบบหรือถ้ามันไม่ได้วิจัยขึ้นมาใหม่ โปรไฟล์ของการให้แรงขับน่าจะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับเพราะนั้นแล้วการปรับปรุงที่บอกว่ายิงได้ไกลขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการปรับปรุงที่ตัวโปรไฟล์การบินเฉยให้มันยิงแบบเฮดออนได้ไกลมากกว่าปกติแล,แล้วข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ว่าไอจรวดสอแบบเนี้ยระหว่างอา7จตสิบเจ็อมร้อยเนี่ยอนไรเดียวกันจากตัวเลขที่มันอยู่บนเว็บอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่ข้อมูลจากผู้ผลิตเองนะครับอย่างเว็บนี้ r ร s ซบรอน Export เป็นเว็บในการส่งออก อาวุธของทางรัสเซีย r v s d นั่นก็คือจรวด R 7 7นั่นเองเขาประกาศไปเลยว่าจรวดนี้ยิงได้เ e ลนจ์ที่แม็กซิมัม110กิโลเมตรอ่ะ11 0เกิดจากอะไรคินิเมติกเลนจ์หรือเปล่าหรือว่ายิงได้ยังไงยิงแค่ไหนเป็นข้อมูลในการโฆษณาพอแล้วข้อมูลจริงๆอะที่จะเอามาใช้ดูได้ว่ามันยิงเครื่องบินได้ดีแค่ไหนมันจะต้องเป็นกราฟที่อยู่ในรูปทางขวานั่นเองนะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มันเป็นข้อมูลที่มีชั้นความลับยกเว้นอย่างไอ้รูปเนี้ยของ AM7 s p a r r o เปนี่ยมันเป็นจรวดที่ปลดประจัการไปแล้วมันจึงมาเผยแพร่ได้เพราะน่าจะไม่สามารถไปหาได้นะครับว่า a m 1 2 0มี e n v e มี p e ทางขวานียแบบไหนหรือ R77 ของรัสเซียเป็นแบบไหนหรือ PL 1 2เทเป็นแบบไหนซึ่งถ้ามันมีข้อมูลหลุดมาอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าจรวดชนิดนั้นคุณมีปัญหาแล้วแหละข้อมูลคุณล่วงไหลสู่สายตาชาวโลก ส่วนค่าพารามิเตอร์ของจรวดนนวิธีจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีความลับใช่ไหมครับประเทศมหาอำนาจต่างๆจะมีหน่วยในการวิจัยและประเมินผลอาวุธฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีสงครามเกิดขึ้นก็จะใช้การประเมินผลสงครามนั้นเมื่อมีการสู้รบกันว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายิงจรวดที่ระยะไกลเท่าไหร่แล้วก็เก็บเป็นค่าเอาไว้เพื่อไว้ใช้ในการตอบโต้นะครับ สรุปครับวันนี้เรื่องของจรวดนำว,วิียาการสู่อากาศยิงได้ไกลแค่ไหนนะครับผมได้อธิบายความรู้พื้นฐานให้เข้าใจกันไปแล้วว่าการทํางานเป็นอย่างไรบ้างการทางานเครื่องยนต์จรวดล็อกเก็ตมอเตอร์ความเร็วในการเดินทางลูกจรวดรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น p r o p o r t i o n a l a ล i นวิเกชันซิสเหรือการใช้ s u p e r a ์ i อเดเวชทําให้จรวดพุ่งทะล่าเป้าหมายอย่างไรปัจจัยที่มีผลต่อไะยิงที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นับทั้งความเร็วความสูงทิศทางการยิงพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างข้อมูลในอินเทอร์เน็ต หวังว่าจะทําให้ผู้รับชมทุกท่านพอเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่บอกว่าจรวดลูกนี้ยิงได้ไกลเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ข้อมูลที่ใช้งานได้จริงสําหรับ LT Lecture ในวันนี้ก็มีเนื้อหาที่นํามาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบกันก็คอมเมนต์กันมาครั้งหน้าอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอให้ทราบกันอีกต่อไปถ้าชื่นชอบกันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ